โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้เรามาเก็บงานที่บึงบัวครับประมาณ5ไร่6ไร่ไม่เกินนี้หลังจากที่วันนั้นเกี่ยวไม่ได้นะฮะที่ว่าก่อนปีใหม่ที่ผมไปเกี่ยวคนเดียวนะที่เอารถจับบอมมานะก็เลยต้องมาลุยวันนี้นะครับลงเรียบร้อยถ้าเป็นก็ขอสิ่งหนึ่งพวงนะรวงแห้งเลยอะไปผมเก็บเทเลอร์แป๊บนึงนะครับผมไปครับเพื่อนลุยเลยฮะมันดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมว่าอาจจะอุ้มเดียวด้วยซ้ำไปนะผมลักษณะจะคล้ายข้าวมันมันด้วยเพราะว่ารวงแห้งหมดเลยนะครับราคาก็ถ้าเขียวก็7778ถ้าเหลืองก็ 8,000 ขึ้นไม่เกิน 8,200 ครับตอนนี้ข้าวบางบางนะเพื่อนเพื่อนดูเด็กเป็นดินทรายนะแถวนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มอันนี้แล้วนะเริ่มเจริญแล้วนะครับบึงบัวเนี่ยหลายเจ้านะเจาะซัมเมอร์กันนะเนี่ยเจาะบาดาลกันแล้วนะครับต่อไปเขาก็น่าจะทำได้ปีละ2ครั้งแล้วแหละแก่งดีจังเลยครับแต่อันล่างไม่ดีเลยเหมือนโดนบวกกินนะเพื่อนๆไม่ออกโดเนี่ยนะเพื่อนๆนะเนี่ยคิดว่าไม่ดีนะโดเด่ๆนะครับเดียวน่าจะหมดนะครับโอ้นี่มีปลาตกคัดด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนให้ดูข้าวเลยวิอะไรเขียดข้าวเลยปังเกี่ยวขาวให้หน่อยอันนี้มันเขียวไปคืนไปเกี่ยวอันเหลืองนู่นปนกันแล้วเขาเกี่ยวมาลงมาเกี่ยวนี้โอเคก็จัดให้ตามคำขอครับเรารับจ้างอ่ะเขาบอกเราแล้วก็ต้องทำตามนั้นนะฮะมันไม่เหนือบ้ากว่าแรงเราก็ต้องจัดให้เขาใช่ไหมล่ะเรารถรับจ้างนะเขาไม่ได้ขอแรงเราเนี่ยคิดอย่างนั้นแหละจะดีกับตัวเราเองนะฮะเนี่ยอันนู้นมันเหลืองจ้าเลยปะเดี๋ยวพาไปดูเหลืองแบบหลวงห้อยอย่างนี้เลยอ่ะอึ๊บเนี่ยเหลืองจ้าเลยเพื่อนๆดูดิหงิกเลยรออันล่างอุ้มเดียวอ่ะผมว่าก็ตอนนี้นะเราลงไปเกี่ยวอันล่างมาหมดแล้วนะครับเกี่ยวขาวให้แล้วเนี่ยเขียวเดี๋ยวเกี่ยวอันนี้เติมไปอีกอันล่างเขียวแบบเขียวจัดเลยครับ
ะหมดแล้วนะไม่หมดโอเคเต็มไปแล้วมีนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันแรงเยอะแน่เลยครับถ้าเกี่ยวไปแล้วมีนกเยอะขนาดนี้นะเนี่ยพวกนกนางแอ่นนกอะไรเนี่ยเขามากินแมลงกันแต่ถ้าพวกนกกระยาเขาจะมากินเขียดโอเคครับเพื่อนเห็นแล้วนะฮะเราเกี่ยวขามีบุ้งด้วยดิเม็ดบัวเม็ดบัวโอ้าวบางมากแล้วเพื่อนๆดูเด็บบางจนแบบแทบจะไม่ขึ้นลอยเลยนะเดี๋ยวใส่หน้าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเก็บอีกประมาณ20ถัง30ถังได้อะเราไปโอมไปทำการเกี่ยวต่อเนี่ยฟางแทบไม่มีจะออกเลยนะเพื่อนบางซะจนโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยฮะดูนกบินเต็มไปหมดขี้ใส่หัวซะบ้างเนี่ยสปอนเซอร์โอกินสปอนเซอร์ลุงทุ่งเดี๋ยวผมให้ไหมเอาทีมงานเราไม่กินเครื่องดื่มส่วนตัวผมก็ไม่กินเลยไม่ว่าจะสปอนเซอร์หรือจะ M100 หรือจะอะไรไม่เอาเลยมันหวานเนี่ยเราก็เลยเลี่ยงอ่ะสองแกนกว่าเพื่อนสองแกน70 80ได้อยู่ครับเพื่อนเรียบร้อยฮะขึ้นเทรลเลอร์กับอู่ครับผมแล้วก็เช็คขาตั้งทุกครั้งนะฮะเสียเวลานิดหน่อยแต่ก็เพื่อความปลอดภัย 100% เพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับผม